เมื่อศาลวินิจฉัยโดยผลของการวินิจฉัยศาลเป็นเด็ดขาดก็ผูกพันกกต.ผูกพันสภาที่สภาจะบรรจุวาระอะไรต่างๆไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีลักษณะที่ไปละเมิดมาตรา6นะครับของรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยเมื่อคำวินิจฉัยของศาลมีผลผูกพันและเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่แทบจะเรียกว่าอันเดียวกันนะครับในสำนวนนะครับสับภาคเอกสารในสำนวนที่สู้กันมาที่ศาลบอกว่ามีการขอขยายเวลาเนี่ยวันนี้ต้องร้องให้กกต.เนี่ยนำผลคำวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยคือผลทันทีนะไปดำเนินการยื่นคำร้องตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา92ผมใส่ทั้ง2วงเล็บเลย1หรือ2กลับไปที่ศาลนูนเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งที่แนบมาด้วยก็คือคำร้องของผมนะครับ3เมษายน66 30มิย66ซึ่งเคยทักท้วงไว้นะครับแล้วก็แถมด้วยคำร้องที่ร้องปปช.เมื่อปี64แนบมาให้ด้วยอีก20ครับนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขอคัดสำเนาได้ส่งกันไปศาลก็พิจารณาได้แล้วนะผลของคดีเมื่อวานนะครับคำสั่งของศาลเมื่อวานมันก็จะพันมาถึง1กกต.ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจเพราะถือเป็นความปรากฏนะครับอยู่เฉยไม่ได้องค์กรที่2ก็คือปปช.นะครับผมเคยร้องสส44คนว่าใช้สิทธิ์ที่เสรีภาพครอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ไปที่ปปช.มาแล้วเมื่อปี64โดยใช้หนังสือสภาญัตติของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ด้วยส่วนนึงแล้วก็ขอพรรคก้าวไกลฐานนะครับไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบความเห็นส่วนตัวแต่อย่างใดนะครับอันที่3หน่วยงานรัฐสภานะครับถ้ามีญัตติเช่นนี้อีกหรือมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันซึ่งข้อบังคับห้ามอยู่แล้วไม่ว่าในทางใดๆนะครับประธานสภาจะต้องยึดถือแนวทางที่ศาลมูลให้ไว้นะครับวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมายื่นกกต.เพื่อจัดการในส่วนนี้ก่อนให้พิจารณาเพื่อจะส่งศาลมูลว่าจะยึดพรรคก้าวไกลหรือไม่ถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยทำไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีผู้ร้องนะครับและอำนาจเป็นของกกต.ไปไหนครับขอบคุณครับที่เอากระดาษแข็งออกมาใช้เป็นอาวุธและสติกเกอร์โพกลมๆอันเล็กๆเป็นอาวุธที่ร้ายแรงขนาดนี้พวกเราผิดไปแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะหนูไปประหารเธอค่ะได้โปรดสารทุกสารหนูไปประหารเธอค่ะเสียบคอแฟนประดานไปเลยค่ะได้โปรดเอาเครื่องประหารหัวสุนัขมาประหารเราก็ได้แต่ได้โปรดปล่อยทุกคนพวกนี้ที่เขาไม่ได้เลวเท่าเราเลยเด็กเปรตอย่างพวกเราสองคนที่ไม่ได้มีปืนไม่ได้มีก็ขังแต่มีอาวุธที่ร้ายแรงขนาดนี้อาวุธที่ร้ายแรงขนาดนี้ได้โปรดจับเราไปพร้อมกับของกลางที่รุนแรง